ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีถ่ายทอดสดแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเอวะเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกขโขอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิทังสัมมาสัมมา
สัมกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราปินันทินิสัยยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตันหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปตินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุ
ุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิง
อภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมตัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงอิมาสมิญจะปะนะวัยยาการณะสมิญภัญญมาเนอายะสมโตโกณฑัญญาสวิรชังวีตมะลังธัมมะจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสัมพุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณฑัญญาสะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังอาโห
ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วนให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายภาคบ่ายนี้อากาศก็ยังสดชื่นอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวก็ลงสบายเหมาะในการเจริญสมาธิภาวนามากให้ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาในบุญญกริยาวัตถุสิบมีวัตถุทานเป็นต้นตั้งแต่มีส่วนร่วมสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้ข้าวปลาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคแด่เพื่อมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายกระทั่งไปถึงเนื้อนาบุญและทำบุญในแหล่งแห่งทักษิณายะแหล่งแห่งบุญยเขตทอดกฐินบ้างประปาบ้างหวายพัฒนาเป็นสังฆทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะทุกบุญแล้วก็บารมีสิบทัศทานบารมีสีบารมีให้ขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาบารมีที่เป็นความดีของเราทั้งหมดตั้งแต่ความดีเล็กๆขยายใหญ่ขึ้นในระดับปานกลางกระทั่งใหญ่มารวมหมดเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆใสคล้ายๆกับเพชรพิจารณาแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนกับกระจกบ้างน้ำแข็งบ้างน้ำค้างบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะให้ใสใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะ
แต่ไม่แสบตาใสเย็นมันแสงจันทร์ที่ขึ้นมันเป็นมันนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะในทุกกิริยาบททุกกิจกรรมใหม่ๆก็ยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่มากค่อยๆทำความคุ้นเคยไปตอนช่วงแรกๆก็จะเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนมีดวงบุญอยู่ไปก่อนนะจ๊ะเป็นดวงใสๆแล้วเราก็หมั่นนึกบ่อยๆนึกได้ทุกคนทุกแห่งแม้ในห้องน้ำเราก็นึกได้จะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายได้ดังนั้นไม่บาปนะจ๊ะนึกไปอย่างสบายๆให้ติดเป็นนิสัยเลยใจจะได้ใสๆจากการที่เราบ่อยๆให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเราจริงๆทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าใจของเราใสซะแล้วเนี่ยความคิดของเราก็จะคิดดีคำพูดดีการกระทำดีใจก็สบายกายก็สบายทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะปล่อยดีตามไปด้วยที่สำคัญคือตัวเราเนี่ยใจมันจะใสๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ติดเป็นนิสัยจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีใครมาเตือนเราเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละเป็นนิสัยความใสก็จะค่อยๆถูกสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยจากที่แต่เดิมเนี่ยเรานึกภาพไม่ค่อยออกหรือออกแต่ก็ไม่ค่อยชัดหรือชัดแต่ตึงมันก็จะค่อยๆปรับใจไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งใจมันหยุดสนิทติดตรงกลางแล้วติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดไปเองแล้วสักวันหนึ่งใจก็จะตกศูนย์เคลื่อนไปสู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสๆคล้ายกับที่เรานึกครั้งแรกแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันจะใสกว่าสว่างกว่าชัดกว่ามาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ของใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจใจมันจะหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแต่มั่นคงติดอยู่ในกลางนะมั่นคงแล้วมันก็จะเห็นทั้งหลับตาทั้งลืมตานั่งนอนยืนเองก็เห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะมีหลักยึด
แล้วก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวของเราทั้งทางโลกและทางธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นฝึกฝนนะจ๊ะในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่เพราะตอนที่เราไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำได้ยากกว่าตอนที่แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตตอนที่เราเจ็บเราป่วยเราไข้หมอพยาบาลผู้มาเยี่ยมไข้ก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดเราต้องช่วยตัวของเราเองว่าเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจมันใสๆความหวั่นไหวหรือประวัติฟันเฟืองในมรณะภัยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะความสุขสงบที่ได้จากใจหยุดนิ่งก็ถึงดวงธรรมภายในหรือพระรัตนตรัยในตัวเป็นองค์พระใสๆจะทำให้เราไปความรู้สึกอยู่เหนือความกลัวเพราะความสุขมันมาท่วมทนแล้วก็จะคลายความผูกพันในทุกสิ่งจะไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเรื่องร่างกายก็เป็นเรื่องของหมอไปป่วยแค่กายแต่ใจไม่ป่วยใจก็จะใสใสมีความสุขเย็นอยู่ภายในแล้วก็ภาพดีๆมันก็จะมาฉายให้เราเห็นในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งจะเพิ่มความปิติสุขให้กับเราจะนำให้คตินิมิตสว่างนำเราไปสู่เทวโลกโดยเฉพาะดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตปรมโพธิสัตว์ที่เรามีเป้าหมายไว้พักกลางทางตรงนั้นมันก็จะไปได้ตัวของเราเองได้กำลังบุญซึ่งเกิดจากใจที่ใสๆเป็นตัวดึงดูดให้ภาพบุญภาพแห่งความดีมาฉายให้เราเห็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะก็ต้องหมั่นฝึกเอาไว้ฝึกให้ชำนาญปิดเป็นนิสัยเลยดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนานี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตัวของเราเองเนี่ยถ้าเรารักตัวเองและผู้อื่นก็จงฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างนี้แหละว่าใจใสเรามีความสุขความสุขของเราก็จะขยายไปยังคนข้างเคียงสมาชิกในบ้านในที่ทำงานแล้วก็ทุกคนทุกแห่งมันจะเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นภาคบ่ายในอากาศกำลังดีกำลังสดชื่นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีเนี่ยก็ให้รักษาใจให้ใสใสให้ถูกหลักวิชาของการสร้างมหาทานบารมีก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วใจตั้งบริสุทธิ์ผ่องใสปลื้มปิติใจในสิ่งที่เราได้ทำในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนเราจะสร้างมหาทานบารมีพอปัจจัยที่จะทำกว่าเราจะหามาได้นั้นมันลำบากโดยเฉพาะในช่วงนี้สิ่งแวดล้อมมันทำให้เราหาทรัพย์ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์สุขกับชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและชีวิตในอนาคตในสังสารวัฏแต่ช่วงที่เราจะเวียนว่ายตายเกิด
เราจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติต่างๆนั้นก็ด้วยการสั่งสมบารมีความดีนี่แหละโดยเฉพาะโภคทรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเราต่อไปในอนาคตต้องเกิดจากทานบารมีเมื่อเราได้ปัจจัยสี่มาแล้วเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วการตัดใจทำเนี่ยยิ่งยากกว่าเพราะทรัพย์นั้นคือความปลอดภัยของชีวิตจะลำมองการไกลไปในภพชาติเบื้องหน้าเราจึงนำมาบริจาคก็เป็นประโยชน์ประทรัพย์ที่เราได้บริจาคสละในการให้นี้นำออกนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานพระศาสนาเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนในโลกทั้งในปรโลกด้วยผู้ที่ละโลกจากกายมนุษย์ไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนก็ดีก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้เราจึงตัดใจทำด้วยความปิติใจเต็มใจปลื้มใจหลักวิชาเนี่ยจะทำแล้วต้องใจใสใสต้องปลื้มใจสมบัติมันจะได้เกิดขึ้นได้ง่ายทำน้อยก็ได้เยอะทำเยอะก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเป็นทัพทวีนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นคนพบแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังหลวงพ่อก็นำมาถ่ายทอดต่อโดยย่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรักษาใจให้ใสใสใจที่ใสเนี่ยมันจะนึ่งไปถึงความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่หมายรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติที่ประณีตเพราะใจซึ่งเป็นฐานรองรับบุญนะมันประณีตและความประณีตที่ง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือใจหยุดนี่แหละที่เกิดจากการทำสมาธิมันประณีตละเอียดบริสุทธิ์ความประณีตเนี่ยเวลาได้สมบัติจะเป็นรูปสมบัติรูปสมบัติคือกายมนุษย์หยาบก็จะประณีตละเอียดอ่อนงดงามถูกส่วนสมส่วนแข็งแรงอายุยืนสร้างบารมีไปได้นานๆผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสมันประณีตละเอียดสมบัติก็จะได้อย่างง่ายไม่ต้องทำงานหยาบหยาบที่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนมากมายเนี่ยได้มาอย่างง่ายๆเพราะมันละเอียดใจเราละเอียดสมบัติที่ได้ก็จะประณีตได้อย่างละเอียดอ่อนไม่ได้แบบลำบากลำเค็ญหรือแบบทุกขลาภคุณสมบัติดวงปัญญาก็เหมือนกันมันจะแจ่มแจ้งโดยตัวของตัวเองการเรียนรู้แรงต่างก็ง่ายเพราะฉะนั้นการทำใจใสใสทั้งสามวาระและทุกๆวาระที่ตามระลึกนึกถึงจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะมันเป็นหลักวิชาที่มนุษย์ทั่วไปในโลกจะรู้ได้ยากนอกจากศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยให้รักษาใจให้ใสใสตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสแล้วก็ภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปส่วนใครคุ้นเคยกับองค์พระจะตรึกองค์พระแทนก็ได้หรือใครชอบ
หยุดนิ่งอย่างสบายๆแล้วก็หยุดนิ่งเฉยๆคลายเข้ากลางได้ก็หยุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนเข้าไปตรงกลางกลางเองเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะกะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีทันใช้สร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้ในปัจจุบันในชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในครอบครัวธรรมกายในครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์
เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมจะได้มากล่ำกลายบาปกรรมจะได้มากล่ำกลายให้สามารถขจัดมารร้ายให้สามารถขจัดมารร้ายทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปครั้นละโลกแล้วครั้นละโลกแล้วให้ไปดุสิตบุรีให้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมธรรมอันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญ
จงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโอธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมาสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบวันนี้พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกได้ร่วมใจพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกับเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดทำใจนิ่งบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กันทุกท่านได้บุญใสๆเป็นบุญใสสะอาดบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายกันทุกท่านบุญนี้เป็นบุญสะอาดบริสุทธิ์จะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลของพวกเรากันจะเป็นบุญที่นำใจของเราเข้าสู่ศูนย์กลางกายเข้าสู่เส้นทางสายกลางที่พระบรมศาสดาได้สอนเอาไว้ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเราจะเข้าถึงธรรมกันทุกท่านนะจ๊ะนอกจากนี้บุญนี้เป็นบุญใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นบุญแห่งความสำเร็จทั้งหลายจะเป็นบุญที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญในชีวิตทั้งมวลเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งความปรารถนาที่ดีๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมกับโครงงานที่เราตั้งใจที่จะทำให้สถิตไว้ที่ศูนย์กลางกายที่ดวงบุญใสสะอาดบริสุทธิ์ความปรารถนาทั้งมวลของพวกเราจะสำฤทธิ์ผลสำเร็จกันทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตกันทุกท่านนะจ๊ะสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดออนไลน์ในพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ